สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับจะต้องรู้กันแล้วว่าใครจะได้เข้าไปเป็นตัวแทนนะคะเป็นแม่ทัพของมหานครก็เอาใจช่วยน้องๆทุกคนค่ะสำหรับน้องคนที่ไม่ได้ไปต่อนิดนึงก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อก็คือสามารถไปต่อเวทีอื่นได้เลยอย่างเช่นมีอีกหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้ประกวดใช่ไหมคะก็อย่าปิดกั้นโอกาสตัวเองก็สู้ๆไปต่อแล้วไปเจอกันที่แกนไทยแลนด์ค่ะอัปเดตผลงานช่วงนี้หน่อยของฝ่ายตอนนี้มีละครเรื่องฮักหลาย My Lady ค่ะแล้วก็เรื่องในรอยทรายเพิ่งฟิตติ้งไปแล้วก็อีกเรื่องนึงกำลังจะฟิตติ้งเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้มันมีประเด็นในของในโลกออนไลน์นะคะอยากฝากถึงน้องๆเยาวชนในการเล่นออนไลน์เนาะกันบูลลี่กันนิดนึงก็เรื่องบูลลี่มันไม่มันควบคุมไม่ได้อ่ะมันอยู่ที่เราจะคอนโทรลมันยังไงมากกว่าใช้สติในการที่จะเล่นโซเชียลเพราะมันก็เป็นดาบสองคมอ่ะเนาะมันก็มีทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียก็อยากให้น้องๆมันระวังในการเล่นโซเชียลกันให้มากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วอยากให้ขอบคุณแฟนคลับแม่ๆนางงามที่คอยซัพพอร์ตเวทีมิสแกรนด์มาก็ขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์รวมถึงตัวฝ้ายด้วยแล้วก็ทุกๆปีที่ผ่านมาก็ขอบคุณมากๆเลยทุกแรงเชียร์แรงใจนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะ